15ทริคการใช้งานแอปเมลบน iPhone ถ้าดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการใช้งานแอปเมลบน iPhone ไปเลยเพราะว่าแอปเมลจริงๆแล้วเนี่ยใช้ง่ายแล้วก็ฉลาดมากๆเลยค่ะใครอยากรู้ว่ามีทริคอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นฝากกดติดตามช่อง iMod Official ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะคลิปนี้นุ๊กนิกจะมาสอนการใช้งานแอปเมลนะคะที่อยู่บน iPhone เพราะหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าแอปเมลบน iPhone มันใช้ยากนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีเมนูซ่อนอยู่แต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราไม่ลองเล่นเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีอะไรบ้างมีอะไรจริงๆบ้างแต่นุ๊กนิกนะคะได้ไปลองเล่นมาแล้วนะคะแล้วก็เจอ15ทริคนี้ก็เลยเอามาฝากทุกคนในคลิปนี้นะคะถ้าดูจบแล้วเนี่ยใช้งานแอปเมลแบบมือโปรแน่นอนเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ทริคแรกกันเลยค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาที่แอปเมลกันก่อนค่ะ พอเข้ามานะคะเราก็จะมาเจอกับแอปเมลที่มีหน้าตาแบบนี้นะคะมันอาจจะดูใช้งานยากกว่าบนเวอร์ชั่นที่เป็นคอมพิวเตอร์หรือบนแมกนะคะเพราะว่ามันเหมือนจะไม่มีเมนูอะไรให้เราใช้งานแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเจสเจอร์ต่างๆทริกแล้วก็การตั้งค่าต่างๆค่ะอันแรกเลยก็คือการเลือกอีเมลแบบหลายๆฉบับพร้อมกันนะคะปกติเราจะกดติ๊กถูกบนหน้าอีเมลใช่ไหมคะแต่อันนี้เราสามารถใช้นิ้วมือ2นิ้วนะคะแตะแล้วก็ลากแล้วก็ดึงลงมานะคะก็จะเป็นแบบนี้ นี่แล้วเราก็สามารถเลื่อนลงมาแบบนี้ได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเลือกอ e ีเมลแบบหลายๆอันพร้อมกันค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําเครื่องหมายหรือว่าเราอยากจะย้ายอ e ีเมลพวกนี้ไปไว้ในกลุ่มเมลอื่นหรือว่าจะเก็บถาวรเนี่ยก็สามารถใช้วิธีการนี้เพื่อเลือกอ e ีเมลหลายๆฉบับพร้อมกันได้ค่ะ ทริคที่2ค่ะก็คือถ้าเราอยากจะดูอ e ีเมลที่เราดับทิ้งไว้หรือว่าเขียนทิ้งไว้เนี่ยเราสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะให้สังเกตที่มุมล่างขวาตรงนี้นะคะเมนูการเขียนอ e ีเมลใหม่เนี่ยถ้าเราแตะค้างที่ปุ่มนี้ไว้เนี่ยมันจะมีอ e ีเมลฉบับร่างที่เราเคยเขียนขึ้นมาอย่างตรงนี้เนี่ยมีฉบับร่างก่อนหน้านี้แค่1อันนะคะใครมีหลายอันมันก็จะลิสต์ลงมาที่ตรงนี้เลยอันนี้ก็เป็นวิธีการเรียกใช้งานหรือว่าเรียกการดูฉบับร่างแบบรวดเร็วค่ะ ทริคที่3นะคะเป็นฟีเจอร์ที่ Apple เพิ่งเพิ่มเข้ามาใน iOS 16สําหรับแอปเมลนะคะก็คือฟีเจอร์เตือนให้อ่านภายหลังนะคะสมมุติว่ามีอ e ีเมลเข้ามาหลายฉบับเลยแต่ว่าเรายังไม่ว่างอ่านตอนนี้เราอยากจะกลับไปอ่านตอนที่เลิกงานหรือว่าตอนดึกๆก,ก่อนนอนนะคะเราก็สามารถปัดอ e ีเมลอันนี้ไปทางขวานะคะแบบนี้แล้วมันจะมีเมนูซ่อนอยู่ ให้แต่ที่เมนูเตือนฉันค่ะซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะอ่านในอีกหนึ่งชั่วโมงหรือจะอ่านในคืนนี้อ่านพรุ่งนี้หรือว่าเตือนภายหลังอันนี้เราก็สามารถตั้งไว้ได้พอสมมุติว่าเราตั้งไว้1ชั่วโมงพอครบ1ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาที่หน้าจอล็อกว่าให้เราเข้าไปอ่านอีเมลค่ะทริคต่อมานะคะเป็นทริคก,การค้นหาอีเมลง่ายๆนะคะอย่างนุ้ยนี้เนี่ยตอนนี้มีอีเมลในกล่อง ประมาณ4,000กว่าอ e ีเมลนะคะแล้วถ้าเกิดว่านุนนิกอยากจะหาบางอ e ีเมลที่ต้องการเราก็แค่สไลด์หน้าจอลงมานิดหนึ่งมันจะมีเมนูค้นหาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปพิมพ์คีย์เวิร์ด e อีเมลที่เราอยากจะค้นหาลงไปอย่างนุนนิกอยากค้นหาอ e ีเมลจาก Apple ทั้งหมดนะคะนุนีนิกก็สามารถพิมพ์คำว่า Apple ลงไปได้เลยนี่แล้วเราก็กดเซิร์ชนะคะก็จะมีอ e ีเมลที่มีคำว่า Apple ขึ้นมานะคะหรือเราจะค้นหาอ e ีเมล จากชื่ออีเมลของเพื่อนเราก็ได้เดี๋ยวหนูน้ลองค้นหาอีเมลที่ส่งมาจากน้องพลอยละกันค่ะนี่ก็จะเจอประมาณนี้ค่ะเราสามารถใช้คำคีย์เวิร์ดอื่นๆได้นะถ้าเกิดว่าเราจำได้แค่พิมพ์คำสั้นๆเนี่ยเขาก็จะสามารถไปค้นหาอีเมลที่อยู่ในกล่องมาให้เราได้ เวลาที่เราเขียนอ e ีเมลนะคะแน่นอนว่าเราจะต้องมีการแนบลิงก์บางอย่างเข้าไปอาจจะเป็นลิงก์เว็บไซต์หรือว่าลิงก์อะไรต่างๆที่ให้ผู้รับเนี่ยสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะเดี๋ยวนุงนี้จะมาสอนวิธีการแนบลิงก์แบบมีตัวอย่างให้ดูนะคะสมมุติว่านุงนี้จะส่งบทความเนี่ยทางอ e ีเมลเพื่อไปให้เพื่อนดูนะคะนุงนี้ก็สามารถก๊อปปี้ลิงก์บทความนี้มาได้เลยพอก๊อปปี้มาเสร็จนะคะเราก็กลับมาที่แอปเมลทีนี้เราก็กดวางลงไปเลยค่ะ นี่แล้วถ้าเกิดว่ามันดีเทคแบบนี้นะคะบางอันหรือว่าบางเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีการโชว์ตัวอย่างลิงก์มาให้แล้วแต่ว่าบางเว็บไซต์อาจจะไม่มีนะคะเราก็แตะที่ตัวลิงก์ตัวนี้ก่อนมันจะมีเครื่องหมายลงที่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถกดแปลงเป็นลิงก์ธรรมดาได้หรือถ้ามันเป็นลิงก์แบบนี้นะคะจะกดให้มันโชว์ตัวอย่างก็สามารถทําได้เหมือนกันทําแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็กดแสดงตัวอย่างของลิงก์ มันก็จะเป็นตัวอย่างลิงก์แบบนี้นะคะเวลาที่ผู้รับรับอีเมลของเราเนี่ยคะก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นลิงก์อะไรเขาก็จะสามารถดูได้ก่อนแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยค่ะถัดมานะคะเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ของ iOS 16เหมือนกันค่ะก็คือการยกเลิกการส่งอีเมลซึ่งหลักการการทำงานก็คือเราจะต้องยกเลิกภายในระยะเวลาที่เราตั้งไว้เข้ามาที่เมนูการตั้งค่าเลยค่ะแล้วก็ไปที่เมลค่ะจากนั้นนะคะให้เลื่อนลงมานิดนึง ตรงนี้ตรงเมนูสุดท้ายนะคะการส่งช่วงเวลาก่อนยกเลิกการส่งนะคะนี่นุนิกตั้งเป็น30วินาทีนะคะถ้าเกิดว่านุนิกส่งอีเมลไปให้เพื่อนปุ๊บนะคะแล้วทีนี้เราเพิ่งนึกได้ว่าเอ้ยเราลืมแนบไฟล์อย่างเงี้ยนุนิกสามารถกดยกเลิกได้ภายในระยะเวลา30วินาทีอีเมลนี้ก็จะไม่ถูกส่งไปถึงเพื่อนทันทีเพราะว่าโดนเรายกเลิกไปก่อนนะคะอันนี้ก็เอาไว้แก้เขินเผื่อบางทีเราส่งอีเมลไปแล้วข้อมูลไม่ครบ ทีนี้นะคะวิธีการใช้งานก็คือเมื่อกี้นุ้งนิกตั้งเป็น30วินาทีนะคะทีนี้นุ้งนิกจะส่งอีเมลถึงน้องพลอยดูชื่อเรื่องจากนั้นนะคะพอเรากดส่งปึ๊บแบบนี้นะคะจะมีคําว่ายกเลิกการส่งอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้ให้รีบกดเลยนี่ก็คืออีเมลนี้ยังไม่ถูกส่งไปถึงน้องพลอยนะคะเพราะว่านุ้งนิกกดยกเลิกภายใน30มวิค่ะ ทริคที่7นะคะนูนิกแนะนำให้ใช้สมาร์ทเมลบ็อกที่อยู่ในแอปเมลค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีฟีเจอร์นี้อยู่นะคะสมาร์ทเมลบ o ็อกเนี่ยถูกซ่อนอยู่ในเมนูนี้นะคะเรามาที่หน้ากล่องเมนูค่ะเข้าก่อนแล้วเราก็แตะตรงนี้ค่ะกลับไปที่กล่องเมลนะคะจากนั้นค่ะให้เรากดแก้ไข จากนั้นเราก็จะเห็นเมนูสมาร์ทเมล box ที่ซ่อนอยู่นะคะซึ่งตรงนี้ที่ไม่เป็นการติ๊กถูกเนี่ยก็คือมันซ่อนอยู่ถ้าเราจะใช้สมาร์ทเมล box อันไหนก็ให้เปิดใช้อันนั้นอย่างนุ้งนี้ชอบติดทงอีเมลไว้ก็จะเปิดใช้สมาร์ทเมล box อันนี้หรือว่าข้อความที่ไม่ได้อ่าน หรือว่าจะเปิดใช้ถูกอันก็ได้นะคะเขาก็จะแบ่งคัทการี่อีเมลของเราเวลาที่เราจะเข้าไปอ่านเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเราสามารถเลือกอ่านได้ว่าเอ,อ้ยตอนนี้อยากอ่านเฉพาะอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านหรือว่าอยากจะย้อนกลับไปอ่านอีเมลที่เราติดทงเอาไว้ฟีเจอร์นี้ก็จะสามารถทําให้เราเลือกอ่านอีเมลได้ง่ายขึ้นแยกประเภทของอีเมลแต่ละอันให้เราทันทีเลยค่ะ ในการเขียนอ e ีเมลนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะแนบรูปรูปภาพหรือว่าไฟล์นะคะแล้วเราไม่รู้ว่าเมนูที่อยู่บนแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยคืออะไรเราสามารถเรียกใช้ได้จากเคอร์เซอร์ตรงนี้เลยนะคะให้เราแตะเบาๆตรงนี้มันก็จะมีเมนูที่ซ่อนอยู่ขึ้นมานะคะก็จะมีการเพิ่มลิงก์นะคะแล้วก็จะมีการเพิ่มแนบไฟล์แทรกรูปภาพหรือวิดีโอนะคะก็สามารถแตะจากปุ่มนี้ได้อย่างเช่นถ้าอยากแนบไฟล์ก็กดตรงนี้เลยแล้วก็แนบไฟล์เข้าไปค่ะ นี่เรียบร้อยนะคะหรือว่าเราจะกดปุ่มที่อยู่บนคีย์บอร์ดตรงนี้ก็ได้นะคะมันก็จะมีเมนูต่างๆถ้าเป็นรูปรูปภาพเนี่ยก็คือการแทรกรูปเข้าไปค่ะแบบนี้การใช้งานก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการแทรกรูปวิดีโอแล้วก็ไฟล์ที่เป็นการเขียนอีเมลผ่าน iPhone ค่ะต่อจากข้อเมื่อกี้นะคะถ้าเลื่อนลงมา ที่สุดอ e ีเมลเนี่ยในการเขียนนะคะตรงนี้เขาจะเรียกว่าลายเซ็นซึ่งก็จะมีข้อมูลการติดต่อที่เราสามารถเขียนไว้ได้อย่างนู้นนี่ก็เขียนอ e ีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะซึ่งไม่สามารถให้ทุกคนดูได้นะคะแต่เดี๋ยวจะสอนวิธีการเพิ่มข้อมูลเหล่านี้มาไว้ที่ท้ายอ e ีเมลที่เรียกว่าลายเซ็นค่ะวิธีการนะคะให้เราเข้าไปที่แอปการตั้งค่าค่ะแล้วก็ไปที่เมลเมนูเมลอันนี้นะคะกดเข้ามาเลยค่ะเลื่อนลงมานิดนึง เราจะเห็นคําว่าลายเซ็นค่ะกดเข้าไปอันนี้ก็คือสิ่งที่จะไปขึ้นอยู่ตรงท้ายอ e ีเมลเมื่อกี้นะคะใครอยากเขียนเป็นที่อยู่เขียนตําแหน่งงานเขียนชื่อของเราเขียนอ e ีเมลเขียนช่องทางการติดต่อของเราก็สามารถเข้ามาเขียนได้ที่ช่องนี้เลยค่ะ ทริคที่สินะคะอันนี้ห้ามพลาดแล้วก็ห้ามกดข้ามเลยเพราะว่าจะมาบอกทริคที่มีประโยชน์มากๆบางคนนะคะอาจจะมีการไปเผลอสมัครรับอีเมลที่เป็นการแจ้งข่าวสารจากเว็บไซต์ต่างๆมาทีนี้เราสามารถเลิกการสมัครรับอีเมลจากเว็บไซต์เหล่านั้นได้นะคะอ่าเดี๋ยวนุนิ้จะยกตัวอย่างเป็นอันนี้แล้วกันซูเปอร์สปอร์ตเขาก็จะมีการส่งอีเมลที่เป็นการแจ้งโปรโมชั่นต่างๆมาให้เรานะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะยกเลิกการรับอ e ีเมลอันนี้นะคะก็กดมาที่อ e ีเมลอันนี้เลยให้สังเกตที่มุมบนซ้ายนะคะตรงนี้เลยค่ะเลิกสมัครรับนะคะกดเข้าไปเลยตรงนี้ก็จะมีการถามเราอีกครั้งว่าเราจะเลิกสมัครรับอ e ีเมลอันนี้หรือไม่แล้วก็กดไปเลยค่ะ,อะพอหลังจากนี้นะคะเว็บนี้เนี่ยหรือว่าเว็บซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยก็จะไม่มีการส่งอ e ีเมลโปรโมชั่นต่างๆที่เป็นการสมัครรับมาให้เราแล้วค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นทริคในการติดดาวให้กับอีเมลที่เราอยากจะเน้นหรือว่าให้ความสําคัญนะคะบางคนเนี่ยอาจจะติดดาวอีเมลที่ส่งมาจากเจ้านายไว้นะคะอย่างตรงนี้เนี่ยก็ติดดาวอีเมลพี่ต้อมไว้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการติดดาวหรือว่าการเพิ่ม VIP เข้าไปให้กับอีเมลนั้นๆน,น,นะคะเราเข้ามาที่ตรงกล่องขาเข้าก่อนแล้วเราก็ค้นหาอีเมลคนนั้นค่ะอ่าพอค้นหาเสร็จนะคะเข้ามาที่หน้าอีเมลที่เขาส่งมานั่นแหละแล้วก็ตรงเมนูจากนะคะก็จะมีชื่ออีเมลของเขาอยู่ แล้วก็กดไปเลย1ครั้งนะคะก็จะมีการการติดต่อที่เป็นอีเมลขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะจะมีเมนูที่เขียนว่าเพิ่มไปยัง V I P ค่ะกดตรงนี้เลยอันนี้ก็คือการเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดเสร็จสิน้นจากนั้นพอเราเพิ่มอีเมลใครหรือว่าผู้ติดต่อคนไหนเป็น V I P ก็จะมีรูปดาวอยู่ที่หน้าอีเมลของเขานะคะเดี๋ยวนุนิคพากลับไปดูที่ กล่องเมลก่อนนะคะที่เมนู VIP เนี่ยเห็นไหมพอเรากดเข้าไปก็จะมีเฉพาะอีเมลที่เราติดดาวเอาไว้นะคะอันนี้สำคัญมากๆใครที่ต้องทำงานแล้วต้องรับอีเมลจากเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าจากเจ้านายก็ให้ติดดาวอีเมลของคนเหล่านั้นไว้ก็ได้ค่ะ 12นะคะเป็นทริคการใช้งานง่ายๆนะคะอย่างตอนนี้เราเห็นกล่องขาเข้าใช่ไหมมันก็จะมีตัวหนังสือแบบลายตาไปหมดเลยไม่รู้จะอ่านตรงไหนก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากกดดูตัวอย่างอีเมลฉบับนั้นๆน,น,นะคะเราก็เอานิ้วไปแตะค้างไว้ที่อีเมลอันนั้นนะคะแตะค้างแบบนี้ หลังจากนั้นก็จะมีตัวอย่างอ e ีเมลนั้นเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจะอา่านผ่านก็ได้นะคะถ้าเราอยากอ่านแบบเต็มๆนะคะก็กดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งก็จะสามารถอ่านแบบเต็มๆได้เมื่อกี้เป็นการกดเพื่อดูตัวอย่างค่ะใช้งานประมาณนี้ ต่อจากข้อเมื่อกี้เลยนะคะการแสดงตัวอย่างอ e ีเมลที่มี2บรรทัดอยู่ด้านล่างตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นการแสดงตัวอย่างอ e ีเมลนะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้เขาโชว์เนื้อหากี่บรรทัดนะคะก็จะมีตั้งแต่1ถึงหบรรทัดเลยเดี๋ยวพามาดูการตั้งค่าค่ะเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่านะคะแล้วก็ไปที่เมลเหมือนเดิมจากนั้นนะคะเราจะเลื่อนลงมานิดหนึ่ง ตรงการแสดงตัวอย่างตรงนี้นะคะอย่างเูนนกตั้งไว้2บรรทัดก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองตั้งเป็นแบบ3บรรทัดให้ดูก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนื้อหาที่เป็นตัวอย่างก็จะเยอะขึ้นมานิดนึงนะคะหรือถ้าเกิดไม่อยากให้รกนะคะก็ลองตั้งเป็นแบบไม่มีดูมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ที่แนะนำนะคะอาจจะตั้งเป็นแบบ1บรรทัดก็ได้มันก็จะดูไม่รกมากเท่าไหร่นะคะหรือจะตั้งเป็น default เป็น2บรรทัดก็ได้ค่ะ ถ้าเกิดว่าเราอยากยกเลิกสิ่งที่เราทําไปก่อนหน้านะคะอย่างนุนิคไปกดเก็บข้อความถาวรไปนะคะกับอีเมลฉบับนี้เนี่ยแล้วนุนิคอยากยกเลิกนะคะก็แค่เขย่าไอโฟนเบาๆมันก็จะเป็นการยกเลิกการเก็บถาวรหรือว่ายกเลิกสิ่งที่เราเพิ่งทําลงไปค่ะอันนี้ก็เลิกทําอ,อีเมลเมื่อกี้ที่นุนิคเก็บถาวรน,นะคะก็จะกลับมาอยู่ที่กล่องขาเข้าค่ะ และสุดท้ายนะคะเป็นคลิกในการเก็บอีเมลที่สำคัญเอาไว้เป็นแบบไฟล์ pdf นะคะสมมุติว่ามีอีเมลหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วเรากลัวว่าวันหนึ่งเราจะไปเผลอลบออกไปนะคะหรือว่ากลัวว่าจะหาไม่เจออันนี้เราสามารถเก็บอีเมลฉบับนี้ไว้เป็นรูปแบบของไฟล์ pdf ได้นะคะวิธีการก็คือให้เลือกอีเมลมาก่อนนะคะจากนั้นนะคะให้แตะที่ตรงนี้ค่ะเครื่องหมายการแชร์ตรงนี้นะคะเครื่องหมายอันที่3ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้จากนั้นนะคะให้เรากดพิมพ์ค่ะ กดพิมพ์ปุ๊บนะคะอีเมลนี้ก็จะถูกคอนเวิร์ตเป็นรูปแบบของ PDF เลยนะคะจากนั้นนะคะพอกดพิมพ์ใช่ไหมเราก็กดที่เครื่องหมายการแชร์อีกหนึ่งรอบตรงมุมบนขวาตรงนี้ค่ะแล้วเราก็กดบันทึกไปอย่างแอปไฟล์อ่าแล้วเราก็อาจจะตั้งชื่ออีเมลเป็นอีเมลสำคัญนะคะแบบนี้ แล้วเราก็สามารถกดบันทึกไฟล์อันเนี้ยลงไปไว้ในเครื่องของเราหรือว่าเอาไว้ใน iCloud ของเราก็ได้ค่ะเวลากลับมาค้นหานะคะก็ค้นหาจากชื่อไฟล์ที่เราตั้งเอาไว้นั่นแหละอันนี้ก็คืออีเมลที่ลุงนิกแปลงเป็น PDF จากเมื่อกี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยเวลาที่กลับมาอ่านก็รู้สึกว่าอ่านง่ายขึ้นด้วยนะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับทริคการใช้งานแอปเมลของ Apple ที่นุยนิได้นำมาฝากในคลิปนี้นะคะจริงๆแล้วสามารถนำปปรับใช้กับแอปเมลที่อยู่บน iPad แล้วก็บน Mac ได้ด้วยนะลองไปใช้งานกันดูคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง i m o o น Official ด้วยนะคะใครอยากดูทริคการใช้งานอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยเดี๋ยวนุนิจะไปหยิบม,มาทาคลิปให้ชมกันคะ่ะสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ